ครับผมบุรพัฒน์ศิระเรืองวานิชครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันที่2มกราคม2562นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่พระประหลัดนะครับเปิดทำงานวันแรกของปีนี้นะครับสำหรับนะครับการเปิดทำงานวันแรกของปีนี้นะครับก็มีของเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับพวกพัสดุอะไรส่งเข้ามารอบเช้านี้มีอะไรเข้ามานะครับซองนี้นะฮะส่งมาจากคุณพีรพงศ์ครับส่งมาจากพีรพงศ์นะจังหวัดบุรีรัมย์ดูกันว่าบุรีรัมย์มีอะไรนะฮะเด็ดๆส่งมาบ้างนะฮะของที่ส่งเข้ามานะครับสำคัญอย่างหนึ่งก็คือนะฮะคุณจะต้องใส่รหัสแอดมินมาด้วยนะครับว่าใครดูแลเคสนี้แล้วก็ใส่เลขบัญชีครับเดี๋ยวถ้าเกิดตกลงราคากันแล้วนะครับทางแอดมินเขาจะบอกนะฮะเป็นเหรียญ5ปี46นะครับมาดูชิ้นต่อมาครับชิ้นต่อมาส่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับว่าพิษณุโลกมีอะไรเด็ดๆส่งเข้ามาขายให้ร้านปานันบ้างนะฮะเมื่อกี้เหรียญ5ปี46ร้านปานันรับซื้อเหรียญละ400บาทนะครับเหรียญ105ตาแผ่นดินเหรียญนี้ร้านปานันนะฮะขายออกเพียง700บาทเท่านั้นใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับทาง0540-7303นะครับมีมดด้วงส่งมา4เม็ดเป็นพดด้วงขนาดสลึงแล้วก็พดด้วงขนาดเฟืองสลึงจะเป็นสมัยอยุธยานะครับตาเปลือกหอยแล้วก็ขนาดเฟืองนะฮะเป็นพดด้วงตารังผึ้งครับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พดด้วงขนาดสลึงแล้วก็ขนาดเฟืองเรียกเป็นขนาดเฟืองมาดูชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาส่งมาจากจังหวัดชุมพรไม่ได้เขียนติดมาด้วยนะครับไม่ได้เขียนติดมาด้วยว่าตกลงราคาจากที่ไหนนะครับก็มีส่งมาเป็นนะแบงค์ร้อยเรือหงนะครับมาแบงค์ร้อยเรือหง2ใบแล้วก็แบงค์ร้อยแบบที่9นะ1ใบแบงค์ร้อยแบบที่11 1ใบครับแล้วก็แบงค์1บาทในสมัยรัชกาลที่8อย่างถ้าเหรียญนี้ถ้าราคาที่แบบว่าขายนะครับน่าอยู่มันผมขายออกตกประมาณเหรียญละ700บาทเท่านั้นครับ700บาทเท่านั้นนะชิ้นต่อมานะฮะส่งมาจากจังหวัดพิจิตรครับจังหวัดพิจิตรครับมาดูกันว่าพิจิตรมีอะไรมีกระดาษแนบมาครับแนบมาคือตอนแรกแนบเลขบัญชีกับราคาที่ตกลงกันนะครับมามีเหรียญช้าง3เสียนปี2457 1เหรียญนะฮะมีที่ระลึกนะฮะที่ระลึกของรัชกาลที่7สมัยขึ้นครองราชนะฮะ1เหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกแล้วก็มีเหรียญมหามงกุฎนะครับเป็นเนื้อเงินต่อมานะครับส่งมาจากจังหวัดสงขลาแอดมิน007ดูแลเคสนี้ครับเป็นแบงค์1บาทสมัยรัชกาลที่8 5ใบนะฮะแล้วก็มีเหรียญ5ปี46แล้วก็เหรียญช้าง3เสียนปี2459ต่อไปนะครับเป็นของที่ส่งมาจากจังหวัดมุกดาหารเป็นเหรียญ5ปี46อีก1เหรียญ นะครับร้านปานันขายส่งเหรียญละ500บาทเท่านั้นนะครับชิ้นต่อมานะครับส่งมาจากจังหวัดนครราชสีมานะฮะนครราชสีมานะครับมีแบงค์20นะครับมีแบงค์100มีแบงค์10แบบประมาณแบบ9นะครับมีแบงค์20มีแบงค์1บาทสมัยรัชกาลที่7มีแบงค์1บาทไถนานะครับรุ่นไถนาสมัยรัชกาลที่7ครับแล้วก็มีเหรียญรัชกาลที่5นะฮะรัชกาลที่5ตราแผ่นดินแล้วก็มีเหรียญช้าง3เสียนช้าง3เสียนปี58นะครับมีเหรียญ150ที่ระลึกสมเด็จย่านะครับ
แอดมินคนไหนดูแลเคสนี้นะแอดมิน004นะครับดูแลเคสนี้ชิ้นต่อมาครับชิ้นต่อมาเป็นของที่ส่งมาจากสงขลานะครับว้าวนะฮะเหรียญ10สตางค์เลข1หางยาวครับส่งมาจำนวน12เหรียญสภาพค่อนข้างสวยมากครับค่อนข้างสวยมากนะเดี๋ยวต้องตกลงราคากันอีกทีนะฮะแต่บางเหรียญก็ถูกล้างมานะครับแต่เขาใส่แพงมาแบบนี้ชิ้นต่อมาครับส่งมาจากกรุงเทพมหานครฮะคืนเงินแท่งส่งมาเปลี่ยนนะก็ลูกค้าซื้อไปนะครับแล้วก็ส่งมานะเคินนะก็เคินกันใหม่ชิ้นต่อมาส่งมาจากจังหวัดตรังครับมาดูนะครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดตรังนะฮะว่าของจากจังหวัดตรังมีอะไรส่งมาบ้างนะครับมั่นใจได้นะฮะส่งมาทางร้านปานันได้เงินจริงนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเป็นบุคลานปานันนะครับหรือว่าทางไลน์ของร้านปานันก็ได้แอดมิน004ดูแลเคสนี้เป็นเหรียญรอ5ตราแผ่นดินครับอายุประมาณ100ปีครับชิ้นต่อมาครับมาจากกระบี่ครับตอนนี้พี่น้องภาคใต้นะครับเริ่มเชื่อร้านปานันแล้วว่านะรับซื้อจริงได้เงินจริงๆเพียงแค่คุณศึกษาข้อมูลให้ดีเท่านั้นนะครับศึกษาได้นะครับใน YouTube ของร้านปานันจิวเวลรี่ครับหรือว่าจะศึกษาใน Facebook ของร้านนะครับมีสตังโลครับจำนวน49เหรียญสตังโลรุ่นนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับมันจะมีแบบที่เป็นนิกเกิลแล้วก็มีเนื้อเงินอันนี้เป็นแบบเนื้อเงินครับมีเหรียญสลึงจำนวน4เหรียญมาดูชิ้นต่อมาครับชิ้นต่อมาส่งมาจากกรุงเทพมหานครครับมีหลายท่านเรียกร้องให้ร้านปานันไปเปิดสาขากรุงเทพนะครับก็เรายังหาผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์นะครับแต่ก็กำลังฝึกอยู่นะก็มีแบงค์16บาทนะครับเราเรียกแบงค์16บาทเป็นที่ระลึกนะแล้วก็มีราชินีแบบแนวตั้งมีแบงค์60ที่ระลึกครับมีแบงค์10บาทโทมัสแบบ9แล้วก็มีแบงค์ที่ระลึกนะ100ปีธนบัตรไทยครับมาต่อกันแบบกล่องนะครับมาดูว่าแบบกล่องจะมีอะไรส่งมาบ้างนะครับชิ้นนี้ส่งมาจากจังหวัดสงขลาครับช่วงนี้นะฮะ YouTube ของร้านปานันจะฮอตมากนะทางภาคใต้นะครับเดี๋ยวนี้นะพี่น้องชาวภาคใต้ก็ดูกันเยอะนะครับแต่ว่านะครับก็มีส่งของมานะทุกจังหวัดทั่วประเทศนะก็มีส่งกันมาเรื่อยๆเหมือนกันนะอย่าลืมนะฮะถ้าคุณจะส่งของเข้ามาเนี่ยผมขอแนะนำว่าส่งรูปเข้ามาดูก่อนนะครับทาง Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่หรือว่าส่งทาง LINE นะฮะ @banan88 นะครับติดต่อเข้ามาก่อนนะครับมาตกลงประเมินราคากันก่อนอย่าส่งมาโดยประการเด็ดขาดนะครับชิ้นนี้มีแนบช็อตโน้ตมานะครับก็ให้ราคาไว้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นอะไรมีเหรียญกาญจนาพิเศษครับเหรียญกาญจนาพิเศษซึ่งกาญจนาพิเศษถ้าคนดู YouTube ของผมจะเห็นว่าถ้าพระเศียรสลับเนี่ยผมจะให้ราคาประมาณหลินหนึ่งอยู่ประมาณเหรียญละ500บาทอายุตัวอย่างนะครับอย่างแบบนี้ฮะด้านหัวนะสังเกตดูดีๆด้านหัวกับด้านก้อยนะครับด้านหัวจะตั้งขึ้นนะครับแต่ด้านก้อยถ้าคุณหันอย่างนี้แล้วด้านก้อยนี่นะกลับลงไปแบบนี้ครับถ้ากาญจนาพิเศษแบบนี้มีราคานะครับมาดูชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาส่งมาไม่บอกนะครับว่าจากที่ไหนนะฮะอันนี้เป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่4ครับเราเรียกว่าเป็นเหรียญ2ไพนะครับ2ไพนะเหรียญไพจะมีในรัชกาลที่4นะครับ2ไพนะฮะแต่จะไม่มีรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ไม่มีเขียนตัวหนังสือบอกคำว่าไพด้วยนะครับประเทศไทยไม่มี
นะภัยเป็นน้ำหนักครับเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กมากเล็กที่สุดในรัชกาลที่4แต่ก็มีราคาค่อนข้างที่จะแรงครับชิ้นต่อมาครับส่งมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับของสะสมนะครับผมบอกเลยว่านะฮะว่าราคาส่วนใหญ่ครับก็นะจะขึ้นเรื่อยๆครับตามอายุนะครับนะฮะยิ่งสะสมไว้นานนะก็จะมีราคาเรื่อยๆยิ่งเป็นของที่หายากนะครับหายากยิ่งจะมีราคาสูงนะครับให้อย่างนักสะสมที่เขาเก็บกันก็จะให้เพิ่มมูลค่านะครับมากกว่าเงินที่ฝากในธนาคารกันนะครับคนก็เลยนิยมที่จะเล่นกันนะฮะมีเหรียญ5บาทที่มีการปั๊มแปลกๆครับนะฮะปั๊มแปลกๆมีเหรียญ5บาทที่มีการปั๊มแปลกๆครับมีแบบนี้หลุดออกไปด้วยครับเนี่ยมีอันนี้เจอที่จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วเรามาดูอีกชิ้นต่อมาอ๋อมี5บาทปี46 5บาทปี46เข้ามาอีก1เหรียญวันนี้5บาทปี46เข้ามาเยอะนะฮะชิ้นนี้ไม่แปลกครับชิ้นนี้เขาอาจจะมองว่าแปลกชิ้นนี้แปลกครับถ้ามีบวมๆอย่างนี้นะฮะบวมๆอย่างนี้นะฮะเหรียญนะฮะเกิดจากความร้อนนะครับข้างในเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงพอเกิดความร้อนปุ๊บนะฮะนิกเกิลที่อยู่ด้านนอกที่เคลือบอยู่ด้านนอกก็จะบวมขึ้นมาครับเดี๋ยวรอตรวจเช็คเหรียญนี้ครับก็อาจจะเป็นเหรียญเลอร์คอยนะครับเหรียญหายากเดี๋ยวรอเช็คทีนึงชิ้นต่อมาครับส่งมาจากจังหวัดสระบุรีครับเหรียญเดี๋ยวดูก่อนนะครับเป็นเหรียญอะไรเป็นเหรียญล้อ5ตราแผ่นดินแล้วก็เหรียญ20บาทที่เป็นเนื้อเงินครับชิ้นนี้ส่งมาจากจังหวัดปทุมธานีครับผมให้ราคานะครับของมีค่าไปหลายอย่างนะบางชิ้นราคาเป็นแสนนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งมากันหรือเปล่าผมก็ลุ้นทุกวันนะฮะเวลามีของส่งมาผมก็ลุ้นตลอดว่าจะมีของหายากที่เราตั้งหน้าตั้งตารอนะครับส่งมาขายหรือเปล่านะบางคนก็ถามราคาก็ยังไม่ขายอะไรบ้างนะก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าราคาตกจะมาเอาราคาเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามีขึ้นมีลงแต่ถ้าราคาขึ้นผมก็ยินดีให้ราคาตามที่เขาเล่นกันสวัสดีครับร้านปันนันมีจดหมายให้ด้วยครับนะเหรียญนี้เขาขอเพิ่มนะก็โอเคนะถ้ามันเป็นของแท้ผมก็ยินดีตกลงให้นะครับนี่คือเหรียญ8ครับเหรียญ5บาทของพระราชินีนะครับเหรียญ5บาทพระราชินีแต่ว่ามาตอกบนนะฮะเหรียญเล็กนะตอกกับเหรียญเล็กฮะนะอาจจะเป็นเหรียญปลอมที่ทำขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญที่เป็นของแท้จริงๆนะฮะเราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเหรียญหายากเหรียญหายากมีนะมาแล้วนะเหรียญ5บาทราชินีครับปกติต้องเป็นรูปแบบนี้จะเป็นเหรียญใหญ่แต่ว่าตอกนะฮะบนเหรียญเล็กครับเลยไม่มีคำว่า5บาทชิ้นต่อมาครับส่งมาจากจังหวัดสุรินทร์5บาทปี46ส่งมา5บาทปี46มาอยู่ประมาณเขาเขียนไว้ว่า12เหรียญนะ5บาทปี46 12เหรียญนะครับอันนี้เป็นพัสดุอย่างหน่อยนึงพัสดุอย่าง1บาทปี29ช่อฟ้าสั้นมี10บาทปี31 31รับซื้อ500บาทนะครับพดด้วงสมัยรัชกาลที่4 1ก้อนชิ้นต่อมาครับส่งมาจากจังหวัดชลบุรีฮะมีเหรียญที่เป็นพุทธครับพุทธที่เอียงๆนะแปลกๆเข้ามา2เหรียญนะครับโอ้เอียงขวางเลยนะฮะดูนี่นะฮะเหรียญนี้ครับถ้าพุทธตรงนะแล้วก็จากนั้นก็หันด้านในหลวงรัชกาลที่9ครับเห็นไหมฮะขวางแล้วก็เหรียญหนึ่งดูนะฮะนี่ดูพุทธที่ตรงนะครับ
จากนั้นครับก็จะเอียงเล็กน้อยแบงค์500มงคลเข้ามานะครับแบงค์500มงคลแล้วก็เขาบอกว่ามี2ท่านไม่มีกล่องไม่มีกล่องนะครับมีแต่แบงค์500ครับถ้าใครสนใจก็ต่อเข้ามาได้นะครับราคาชิ้นละ 1,300 บาทเท่านั้นเองครับผมชิ้นนี้ส่งมาจากจังหวัดประจวบครับจังหวัดประจวบก็จะมีเหรียญชาวเขานะครับเหรียญชาวเขาที่เป็นเหรียญหายากอันดับ2ของเหรียญชาวเขานะครับอันดับแรกก็เป็นโคตรสพสุโขทัยก็จะแพงครับประจวบก็ขึ้นหลักหมื่นเหมือนกันนะฮะถ้ายิ่งสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้ยิ่งเลขสวยนะครับราคาอาจทะลุไปหลักแสนเลยทีเดียวนะครับช่วงก่อนนะครับบางเหรียญที่หายากราคาเล่นกันนะไปถึงล้านแล้วก็มีครับมีเหรียญช้าง3เสียนของปลอมครับดูปุ๊บก็รู้เลยว่าปลอมของแท้ก็จะเป็นเนื้อเงินครับถ้าเหลืองๆออกเหลืองๆอย่างนี้นะปลอมครับเหรียญล้อ5ตาแผ่นดินอันนี้ของแท้ครับได้เหรียญ1อันนี้เป็นของแท้มาถึงชิ้นนี้ครับใกล้จะหมดแล้วนะฮะช้าง3เสียนปี2460อันนี้ของแท้ครับอันนี้ของแท้นะครับถ้าแท้เป็นอย่างนี้นะฮะชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับของวันที่2มกราคม2562ฮะส่งมาจากยโสธรพี่น้องยโสธรนะครับพี่น้องทางภาคอีสานนะที่ติดตามนะครับช่องนะของร้านปะหนังนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่ผมประกาศรับแต่คนยังไม่เชื่อก็มีนะฮะถ้าคนเขาเชื่อผมหมดนะผมคงได้ของเยอะกว่านี้อีกนะพอที่อย่างของทุกอย่างที่ผมรับซื้อผมบอกเลยว่าผมซื้อมาขายไปนะฮะคุณเอามาขายผมก็มีกำไรแน่นอนครับขาดทุนบ้างบางอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีกำไรครับแอดมิน007ดูแลเคสนี้ครับเหรียญสมัยรัชกาลที่5ตราแผ่นดินครับก็ต้องขอพระคุณนะครับทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะช่องYouTube ของปานันจิวเวลรี่นะครับอะไรที่ผมประกาศรับผมพูดจริงๆว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่นะฮะสำหรับทุกท่านแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงครับศึกษาข้อมูลให้ดีนะถ้าใครมีสามารถติดต่อส่งรูปมาได้นะครับที่ Facebook ของร้านปานันจิวเวลรี่นะครับจะมีกล่องข้อความนะครับส่งข้อความส่งรูปเข้ามาถ่ายมาประเมินราคากันแล้วก็มีนะทางLINE นะครับ @banan888หรือไม่เข้าใจยังไงโทรเข้ามาสอบถามได้ทาง0540670303จะมีทีมงานแอดมินคอยรับโทรศัพท์แล้วก็คอยอ่านข้อความช่วงนี้นะครับข้อความมาค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็หยุดไปหลายวันนะฮะไม่แน่ว่านะอาจจะเยอะมากเลยนะอาจจะรอนานนิดนึงนะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแต่ว่าเราก็พยายามเต็มที่ที่จะสื่อสารกับท่านให้ได้นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมาร้านหรือบางทีอยู่ไกลนะก็ส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ได้นะครับเราก็จะพยายามให้ข้อมูลวิธีติดต่อทั้งหมดนะฮะก็ขอบคุณมากครับผมร้อนเงินอยากได้เงินทุนตั้งตัวเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มชีวิตใหม่ทุนการศึกษาค่าเทอมบุตรหลานของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคำทองเคเครื่องเงินเครื่องเพชรเหรียญหายากเหรียญนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่ Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่ LINE @banan888 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่0540670303